ปรับถานการน้ำนะครับที่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นตอนนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ราว600ล้านลูกบา์เมตรนะครับคิดเป็นร้อยละ25ลของความจุอ่างโดยพบว่ามีน้ำที่สามารถใช้การได้จริงเนี่ยเพียง19ล้านลูกบา์เมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ1ของน้ำใช้การเท่านั้นขณะที่น้ำที่ไหลเข้าเขื่อนตลอดทั้งสัปดาห์มีเพียง11ล้านลูกบา์เมตรแต่ว่าต้องระบายน้ำออกอยู่ที่วันละ5 0 0,000ลูกบา์เมตรนะครับ เรื่องนี้ทางด้านของนายทรงวุฒิกิจวรวุฒิผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายสำนังกงานชมประธานที่6ก็กล่าวนะครับว่าในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมจะมีการเรียกประชุมตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ระบบชมประธานเพื่อพิจารณาการจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบอีกครั้งคาดว่าจะสามารถเริ่มจ่ายน้ำได้ในช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ